สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเบสซี่ทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันนันสาเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่บ้านหนองบัวตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเรามาเก็บบรรยากาศเก็บสวนผักหนึ่งเดือนเราจะมาครั้งหนึ่งนะคะบ้านสวนเกษตรบรรยากาศในสวนกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเบสซี่ถ้าเราผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นเข้าบ้านท่าสว่างนะคะเราก็จะเห็นหนองน้ำใหญ่อยู่ฝั่งขวามือนะเพื่อนก็จะเป็นเขาเรียกหนองบัวนะคะทิวทัศน์สวยงามมากนะคะเป็นหมู่บ้านการเกษตรที่ปลูกผักนะคะแล้วก็ส่งตามตลาดเมืองสุรินทร์นะคะอันนี้เรามาเก็บบรรยากาศเดือนหนึ่งเรามาครั้งหนึ่งนะคะบ้านสวนเกษตรวันนี้เรามาเขาจะปลูกของเกือบเต็มเลยนะเพื่อนสี่เจ้าของไม่อยู่ละแต่เราก็คงเข้าตรวจสวนเขาได้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อนเกษตรบ้านนะบ้านหนองบัวตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เขาก็จะปลูกผักเลี้ยงไหมปลูกผักทอผ้านะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะแล้วก็ทำนาเป็นส่วนหลายอาชีพเลยนะคะเอามาในหมู่บ้านนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะเส้นสวนเกษตรกว้างเลยไปจนถึงฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บฝั่งนี้ไปแล้วก็ไปเนี่ยเราจะเก็บฝั่งนี้ไปฝั่งทิศตะวันตกนะเพื่อนโอเคอันนี้เขาก็จะปลูกสะระแหน่มีผักที่จะปลูกก็มีผักอีออมหรือผักสะระแหน่นะคะผักขมนะคะผักบุ้งหน้านี้เขาจะปลูกผักบุ้งกันนะครับนี่ก็จะน้ำหนองเขาเรียกหนองบัวปีนี้ไม่มีบัวนะครับปกติจะเป็นบัวแดงสวยงามมากเลยนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นผักสะระแหน่อันนี้ใบออมหรือว่าผักแขยงนั่นเองนะเขาก็จะปลูกเป็นแปลงแปลงลงอย่างนี้แล้วก็มีสะระแหน่มีผักขมนะคะหวานโน่นตอนเช้าก็จะปีกันถอนตอนเย็นเขาก็จะเก็บส่งตลาดตอนเช้านะเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นผักปังผักปังนี่เขาเรียกผักปังเตี้ยนะคะที่จะเก็บยอดที่เราเห็นวางในตลาดไม่ใช่ปักผักปังเครือนะจะเป็นผักปังเตี้ยเขาก็จะเก็บยอดไปขายทุกวันนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกผักปังญี่ปุ่นนี้แหละผักปังเตี้ยนะคะเห็นไหมคะมีหลายอย่างหลายพันผักมากมายเลยอยู่ที่สวนเกษตรบ้านหนองบัวนะคะตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเดินทางมาก็ประมาณ6กิโลหรือเปล่าประมาณ5หรือ6กิโลนะคะก็จะถึงหมู่บ้านนี้นะเนี่ยผักฟางสวยงามเลยนะที่เขาก็จะเก็บยอดอ่ะเด็บยอดนี้ไปขายนะมีวางขายตามตลาดถ้าเราไปตลาดสุรินทร์ก็จะเห็นผักนี่แหละผักจากทางนี้ก็จะมีผักสวนบ้างก็ผักส่งจากที่อื่นบ้างเนี่ยมีใบแมงรักนะแล้วก็คะน้านี่เขาจะปลูกนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู่นกันนะคะนี่ให้ดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้จะเป็นใบแมงรักเนาะอันนี้ปลูกส่งตลาดในเมืองสุรินทร์นะคะอยู่ในเมืองสุรินทร์แล้วก็ผักบุ้งแปลงนั้นก็จะเป็นมะเขือเขาจะจัดเป็นล็อกเป็นล็อกกันนะคะทุกคนนะคะไปดูมุมนี้จะสวยงามมากตรงที่เรามองเห็นก็จะเป็นตลาดนะคะวางขายพวกก็จะมีผักขมผักขมนี่เขาจะปลูกประจำนะเออเขาปลูกได้ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเนาะเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเขาก็จะน้ำท่วมไม่ได้ปลูกแล้วนะเพื่อนตรงนี้น้ำท่วมก็จะต้องรออีกจนนู่นแห้งถึงจะได้มาปลูกกันนะฝั่งนี้นะคะอันนี้เขาก็จะทำเป็นแปลงนะคะช่วงหน้า
เดือนพฤษภาเขาจะปลูกผักบุ้งนะทุกคนส่วนใหญ่จะปลูกผักบุ้งเลยสำหรับหน้านี้นะคะในสวนเกษตรเขาจะปลูกผักบุ้งกับผักโขมนะเพื่อนแล้วก็ใบแมงรักนะที่จะส่งขายวางขายในตลาดตอนเช้าส่วนมากเขาจะปลูกผักระยะสั้นนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศทางที่ตะวันตกนะคะนู่นฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมคะนู่นฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะเขาก็จะปลูกฟักทองด้วยแล้วก็มะเขือเปาะนะคะเพื่อนสีฟักทองสวยเลยกำลังสวยเลยนะคะทำหมู่บ้านนี้เขาก็จะปลูกผักตามฤดูกาลนะคะเนี่ยสลับกันนะคะในแปลงผักแล้วก็พอผมเขาจะเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะเพื่อนมีฝั่งนี้นะส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักผมกันก็เอาเมล็ดเก็บแล้วก็เอาไว้หว่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยงามนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นผักผมมีผักขมใบแมงลักผักบุ้งนะคะก็จะปลูกอันนี้แปลงตะไคร้ที่เราเห็นตอนนั้นก็คงจะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะนี่พ่อบอกว่าจะเก็บขายช่วงนี้แหละช่วงอะไรนะช่วงพฤษภานี้แหละนะคะสวยงามนะคะผักกำลังพอกินเลยนะทุกคนนะคะนี่ก็คือสวนผักบ้านน้องบัวนะคะเกษตรบ้านน้องบัวตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะเป็นสวนเกษตรขนาดใหญ่เลยคนเขาก็มาดูงานเยอะนะเพื่อนก็ทำดูงานเยอะเราก็มาถ่ายทำหลายรอบนะก็มาอัปเดตทุกเดือนเราไม่ได้มานานแล้วนะทุกคนเราไม่ได้มานานแล้วนี่ก็กำลังลงเม็ดแม่เกือบนะงานเกษตรเขาทำได้ตลอดปีเพื่อสร้างอาชีพอันนี้ตะไคร้ก็คงจะขายได้แล้วแหละนะเป็นสวนนะคะนี่บางคนก็จะปลูกสวนตะไคร้นะสวยงามเลยนะคะสวนตะไคร้อันนี้แค่ปลูกตะไคร้นะฝั่งนี้ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวเราไปทักทายคุณน้าคุณป้ากันนะคะปลูกไปถึงนู่นเลยนะคะตอนนี้กำลังลงผักบุ้งแล้วก็กำลังถอนผักบุ้งกันนะคะก็เรามาหน้าฝนช่วงนี้จะเห็นได้หรือว่าเห็นปลูกผักบุ้งกันกับทุกเจ้าเลยนะคะเป็นฤดูมันหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะมาช่วงนี้เห็นลงผักบุ้งเนาะผักบุ้งเยอะเลยเกือบทุกเจ้าเลยคือว่าหรือว่าเราปลูกเป็นหน้ามันหรือเปล่าคะปลูกตลอดแต่ว่าหนูลงเห็นลงผักบุ้งทุกเจ้าเลยก็เลยอ๋อเหรอคะเอาไปส่งตลาดกำเท่าไหร่คะนี่กำละ5 บาท 10 บาท 10 บาทอ๋อเหรอคะเอาไปผัดเนาะเอาไปส่งที่เมืองบ่พี่มีแม่ค้ามารับมีแม่ค้ามารับใช่ไหมค่ะนะคะนี่ก็มีแม่ค้ามารับก็มาถ่ายนานแล้วแหละยังไม่ได้มาอัปเดตเลยแต่ก่อนมันเป็นไม่ได้ปลูกผักบุ้งนะตอนที่ฉันมาตอนนั้นตะไคร้นี่เคยเก็บแล้วใช่ไหมกำลังค่ะอันนี้กำลังจะขึ้นบวบใช่ไหมคะถ้ามาอีกรอบหน้าก็เขียนมาถ่ายบวบนะเพื่อนเนี่ยกำลังขึ้นเครือแล้วนี่นะคะนี่เขาจะทำผักบุ้ง
อันนี้ราคา5บาทเหรอค่ะกำใหญ่กำใหญ่5บาทนะแฟนซีเอาให้ฉัน10บาทได้มั้ยจะเอาไปผัดนะโอเคงั้นมาถึงสวนแล้วนะเพื่อนเราก็จะเอาสักอันนี้เนาะอวบๆนะก็นี่เอา10บาทใส่ถุงให้พี่ด้วยนะเพื่อนเรามาก็จะเอา20ก็เยอะไปเอาแค่นี้แหละผักนะเรามาสวนแล้วก็ซื้อผักไปทานนะเพื่อนเนี่ยเอานี่ค่ะ10บาทนะเพื่อเลยก็สวนผักบ้านหนองบัวตำบลท่าสว่างเนาะป้าเนาะท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปลูกประจำนะเพื่อนยกเว้นหน้าฝนจะน้ำท่วมใช่ไหมครับป้าน้ำท่วมก็จะอันนี้จะปลูกได้ประมาณอีกเดือนกว่าๆเนาะใช่ไหมมันไม่ได้ท่วมหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวยังไงหน้าฝนแล้วเรามาดูอีกทีนะเพื่อนอันนี้เราก็มาอัปเดตเหรออ๋ออันนี้ป้าก็เอาไปส่งเขาหรือว่าเขามารับเองอ๋อเหรอคะดีแล้วแหละป้าสบายหน่อยก็ปลูกให้เขามีคนมารับเราก็ไม่ต้องไปนั่งขายเนาะเนาะก็มีคนปลูกมีคนขายอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคก็เอากำลังส่งกำลังใจเกษตรกรของเราเนาะป้าเนาะขอเป็นกำลังใจเด้อจ้าใช่ได้กินด้วยได้ขายด้วยเนาะสุขภาพก็จะดีโอเคนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามอบของก่อนอันนี้ก็มาผักบ้านหนองบัวนะคะเพื่อนๆ10บาทได้ตั้งเยอะแยะเลยโอเคโอ้นะคะมาซื้อได้นะคะมาซื้อที่สวนเลยจะได้ของแบบถูกๆเยอะด้วยสวยด้วยนะคะ FC นี่นะคะไม่ได้ฉีดยาเป็นผักชีวภาพปลอดสารพิษนะคะทุกคนอันนี้ก็นะคะใช่ไหมครับป้าใส่แต่ปุ๋ยคอกเลยหน้านี้แกจะปลูกผักบุ้งตอนนั้นเรามาต้นที่ตรงนี้ปลูกผักขมนะนิ่งได้ซื้อผักขมแปลงนี้แหละมีผักขมนั่นแหละแล้วก็มาเห็นที่นี่เป็นผักบุ้งนั่นก็ปลูกผักขมถอนหมดถอนหมดแล้วนะโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวขอสรุปคลิปแล้วกันว่าบ้านน้องบัวก็ทำเกษตรนะเพื่อนใครผ่านไปผ่านมามาซื้อผักแล้วอยากกินผักสดๆแบบนี้เราก็มาซื้อเองได้เลยนะคะมาแวะสวนพักหนึ่งก็แวะมาดูผักก่อนแม่ค้าก็จะอยู่สวนก็จะอยู่เช้ากับเย็นเนาะนานอกกลางวันก็มันร้อนเขาก็จะไม่นี่นะคะกลางวันกลางวันก็อยู่ทั้งวันนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูสรุปคลิปก่อนแล้วค่อยเอาตังค์ให้นะคะวันนี้ช่องตะวันหันษาแล้วป่ะทุกคนทุกท่านมาชมสวนเกษตรบ้านหนองบัวตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระน่ารู้ได้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยทุกคนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันหันษาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะอยากกินผักสดมาที่บ้านหนองบัวเรานะคะตำบลท่าสว่างเรานะคะทุกคนตัวนะคะสวัสดีค่ะ